พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่25เมษายน2562เวลา8นาฬิกานายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีในส่วนของกองทัพภาคที่2มีพันเอกนรทิพย์โพยนอกรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีด้วยวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยได้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้บ้านเมืองให้เป็นเอกราชและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมที่เลื่องลือรวมไปถึงพระปรีชาสามารถที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ประชาชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงตราบจนทุกวันนี้สมชายพรมดีสารถ่ายภาพวลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน